เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:03 น.นิพนธ์กำชับผู้ว่าเร่งค้นหากลุ่มเสี่ยงโควิด-19แพร่ระบาดพร้อมกำชับคุมเข้มอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะสั่งเตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนวันภาคใต้เกิดอุทกภัยซ้ำ 16:27 น.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลั่นปรับย้ายหมดหากพบตำรวจโกงเบี้ยเลี้ยงโควิด-19 ย้ำต้องไม่เกิดเหตุซ้ำ 16:39 น.พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตรียมส่งเรื่องให้ประธานสภายื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพสิระเจนจักขะปมคุณสมบัติที่เคยต้องคำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์ 16:46 น.กนง.คาด GDP ไทยปีนี้หดตัว 6.6% ดีกว่าที่คาดจากบริโภคภาคเอกชนส่งออกฟื้นชี้ความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจล่าสุด 16:54 น.ครูสิตาไลฟ์โค้ชกดดึงดูดจักรวาลรับทราบข้อหาช่อโกงและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ที่ปอส.พร้อมปฏิเสธก่อนได้ประกันตัวอ้างไม่ได้ทำผิดยืนยันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup